งานวิจัยนี้เนี่ยได้ใช้ในการผลักดันนโยบายการทำซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยซึ่งได้ผลักดันจนใช้จริงมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2562ค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นฤมลเอื้อมณีกูลจากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำงานวิจัยผลของซองบุหรี่แบบเรียบต่อภาพคำเตือนสุขภาพและการรับรู้ของวัยรุ่นเพื่อผลักดันเป็นนโยบายในการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยได้ตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Journal of Public Health ซึ่งมี Impact Factor อยู่ที่ประมาณ 1.3 สำหรับที่มาในการสนใจในเรื่องนี้นะคะจะเห็นว่านะคะการสูบบุหรี่เนี่ยมีให้เห็นโดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เกิด premature death ประมาณ5ล้านคนทั่วโลกถึงแม้ว่าเราจะมีการให้ข้อมูลในเรื่องผลร้ายพิษของบุหรี่หรือเราจะโฆษณาเกี่ยวกับผลทางด้านลบอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังพบว่ามีการสูบบุหรี่กันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสูบหน้าใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะว่าควรจะมีการผลักดันกฎหมายเพื่อทำให้ภาพคำเตือนบนฉลากซองบุหรี่เนี่ยมีความชัดเจนซองบุหรี่เดิมจะมีโลโก้และมียี่ห้อของบุหรี่ที่เน้นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยมีภาพคำเตือนหรือที่เรียกว่า warning silence เนี่ยอยู่เพียง 50% ของตัวซองซึ่งภาพคำเตือนทางสุขภาพที่มีอยู่อย่างจำกัดบนซองบุหรี่บวกกับการโฆษณาของแต่ละยี่ห้อเนี่ยทำให้ภาพคำเตือนทางสุขภาพเนี่ยไม่เด่นชัดดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นไปเพื่อศึกษาถึงผลของการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบสีของซองภาพคำเตือนบนซองต่อการรับรู้ของวัยรุ่นเพื่อประโยชน์ในการผลักดันนโยบายในการใช้ซองบุหรี่แบบเรียบในประเทศไทยต่อไปงานวิจัยในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยแบบ mixed method ศึกษากับกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นอายุประมาณ15ถึง24ปีโดยในพาร์ทของการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเป็นการสนทนากลุ่มกับเด็กวัยรุ่นโดยในการทำโฟกัสกลุ่มเนี่ยเราจะให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยดูม็อกอัพการจำลองซองบุหรี่แบบเรียบในพื้นสีที่เป็นเพลนแพ็กเกจ4สีและให้นักเรียนวัยรุ่นเนี่ยอภิปรายนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อซองสำหรับพาร์ทควอนติเททีฟหรือพาร์ทที่เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณนั้นเราจะให้นักเรียนวัยรุ่นนะคะตอบแบบสอบถามหลังจากที่ดูม็อกอัพซึ่งเราเก็บข้อมูลกับเด็กวัยรุ่นเนี่ยจำนวนถึง 1,239 รายจากโรงเรียน4ภูมิภาคผลการศึกษาเชิงคุณภาพกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเลือกซองบุหรี่แบบเรียบเนี่ยสีดำกับสีขาวเนื่องจากว่าเขามองว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์ของความตายแต่สีขาวเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าจะเป็นสีที่โดดเด่นต่อการเห็นของครูบาอาจารย์และเป็นสีที่โดดเด่นต่อการเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองนอกจากนี้เนี่ยเด็กวัยรุ่นยังแนะนำว่าไซส์ของภาพคำเตือนทางสุขภาพบนซองบุหรี่จากเดิม 50% เนี่ยนะคะควรจะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพต่อการรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพส่วนผลการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกลุ่มนักเรียนชายวัยรุ่นเนี่ยมีความตั้งใจที่จะไม่สูบบุหรี่ถึง 2.43 เท่าส่วนเด็กวัยรุ่นกลุ่มที่ไม่เคยสูบเลยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบมากที่สุดโดยพบว่าเมื่อเขาดูม็อกอัพแล้วเนี่ยเขาตั้งใจที่จะไม่สูบบุหรี่ถึง 13.27 เท่า
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่เคยสูบมาก่อนเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับไปสูบอีกเนี่ยประมาณ 3.61 เท่าผลการวิจัยหรือผลการศึกษานี้เนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่ามาตรการของซองบุหรี่แบบเรียบเนี่ยควรจะได้รับการผลักดันเป็นนโยบายเพื่อลดนักสูบหน้าใหม่ในประเทศไทยต่อไปโดยผู้สนใจนะคะสามารถที่จะติดตามได้ในAsia Pacific Journal of Public Health ซึ่งผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน journal นี้นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงได้ทาง database นะคะก็จะสามารถที่จะโหลด full text ได้